ตอนนี้นิ่งสนิทไปไม่ได้ดองเอ้ยเหมือนครับตอนนี้ไปไม่ได้แล้วครับนี่ครับบางคนก็ถอดใจแล้วบางคนก็ขอกลับครับเพราะว่าไปไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหวันนี้แตกนะวันนี้ที่ไชน่าทาวน์คนกันลังหลายมากครับโอ้โหเดินแทบไม่ได้พี่น้องเอ้ยนี่ครับมารอบนี้คนกระหลายนะพี่น้องนี่ครับเพิ่นกลับมาทีโอทีเยาวราชครับโชคเวลานี่คนกระหลายเนาะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนนะครับมาเที่ยวมงนี้เด้อครับมาเที่ยวที่ชัยนาทาวเนาะหรือว่าเยาวราชครับเฮ้แต่วันนี้รถเข้ามาเนาะวันนี้แสดงว่าไม่ปิดถนนแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นถนนแปลงน้ำนะครับวันนี้รถเข้ามาได้ครับวันนี้แสดงว่ากรุงเทพมหานครไม่ปิดถนนเนาะด้านนี้ก็เป็นฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหมารอบนี้คนกระหลายนะพี่น้องนี่ครับเต็มครับเยอะจริงๆครับพี่น้องวันนี้ไม่ปิดถนนเนาะนะครับวันนี้ก็ไม่มีแผงเหล็กมากั้นนะครับเพราะมาแล้วก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติพี่น้องเลยนะครับเต็มครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับขอกราบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีครับ FC ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนมาเที่ยวที่ไชน่าทาวน์ครับมาเที่ยวที่เยาวราชเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับสวยงามครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศย่ำค่ำเนาะพี่น้องนะครับก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับเอ่ยมาปล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 าปมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับพี่น้องเอ้ยครับหลายเพิงหลายเพิงครับตอนนี้คนก็เริ่มมาเนาะตอนนี้คนก็เริ่มมาครับเบื้องหน้าเบื้องตาฟังเสียงเบาก็เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเอาวันนี้ก็จะขอพาพี่น้องไปพูนครับไปเริ่มต้นมาจากสร้อยฝรั่งเนาะแล้วก็จะพาย้างไปที่โรงแรมชัยนาทาวน์สกาล่าครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 18:40 น.ครับสวัสดีครับตึกเก่าล่าก็มาด้านหน้านี่ก็เต็มครับเป็นชาวต่างชาติครับพี่น้องนี่ครับแต่ด้านตรงข้ามนะครับด้านตรงข้ามเต็มครับแต่ด้านนี้ก็เต็มครับบางคนก็มาตามห้อยเนาะมาตามห้อยน้องลิซ่าล็อกสตาร์ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับด้านนี้ก็เป็นร้านขายเกือบครับก็มี FC บอกนะครับเป็นว่ารองเท้าแตะนะครับไปขายที่ซาอุคู่ละหลายหมื่นนะครับเห็น FC บอกนะครับด้านนี้ก็เป็นทรงสางครับเป็นทรงสางเสื้อสางก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปป้าครับพี่น้องขึ้นมาตำห้อยเนาะตอนนี้เมืองไทยทำอะไรก็ดีไปหมดครับส
สินค้าไทยก็มีคุณภาพนะครับอยู่ที่บิ๊กซีก็คนเทพครับบิ๊กซีราชดำรินะครับชาวต่างชาติเพิ่งกะลังไหลไปซื้อของครับมองนี้ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับร้านนี้ก็เป็นหัวเส้งเฮงออฮงพี่น้องหัวเส้งฮงเนาะอ่านผิดทุกทีครับระหว่างเฮงกับฮงครับซับซ้อนครับนึกว่ารอบนี้จะไม่มีคนมาเนาะนึกว่าเพื่อจะมาช่วงทุ่มสองทุ่มเนาะแต่รอบนี้ก็มีครับรอบนี้ก็ยังไม่ค่ำนะครับด้านหน้านี้ก็เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับร้อนเลยเมืองไทยก็ไม่มีหน้าฝนเนาะไม่มีหน้าฝนไม่มีโลซีซันครับอ๋อเมืองไทยมีหน้าฝนครับแต่ไม่มีโลซีซันครับหน้าฝนคนก็มาเที่ยวครับพูดผิดเนาะเมืองไทยก็มีหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับแต่ก็ไม่มีโลซีซันครับและนี่ก็เป็นสาฟาร่าพี่น้องครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับงามเด้ครับเข้ามาอย่างอยู่มองนี้ก็ได้กินอายแบบเมืองจีนครับพวกปลายร้านทองก็เป็นตัวหนังสือจีนครับจิ้นหัวเฮงครับนี่ลูกสาวไปกับมาถ่ายรูปเนาะมาตามห้อยน้องลิซ่าครับด้านตรงข้ามนี้คือซอยฝรั่งเด้อครับโอเคข้ามใจแล้วครับพี่น้องนี่ครับแต่ด้านนี้เต็มๆครับนี่ครับพี่น้องไปนะครับโอ้โหซอยดีครับนี่ครับคนเต็มครับด้านนี้ก็เต็มสวยจริงๆภาพบรรยากาศนะครับโอ้โหภาพยามเย็นเนาะนี่ครับพี่น้องก็ขอพามาซอยนี้เนาะพี่น้องครับเข้ามาชมซอยนี้ก่อนครับเป็นซอยฝรั่งครับซอยศาลเจ้าพ่อม้าศาลเจ้าพ่อกวนอูครับหัวตาเป็นอะไรนั่นมันต่อเดินนี้คือชาวต่างชาติทั้งนั้นครับพี่น้องนี่ครับแต่ร้านขวามือนี้คือร้านที่บอกนัดชอบเด้อครับร้านผัดไทยโอเคผัดไทยนะครับราคาก็ไม่แพงครับซึ่งมาทิพย์ก่อนก็มากินครับผัดไทยครับใส่ไข่ก็70บาทครับถือว่าไม่แพงนะพี่น้องครับเปลือกตอนนี้ฝรั่งก็เริ่มมาครับเพิ่นก็มากินข้าวอยู่ร้านไฟเขียวเยาวราชครับด้านสายมือนี่ครับกุ้งตัวเท่าแขนพี่น้องนี่ครับกุ้งหรือว่าจุ้งเนาะครับตัวเท่าแขนนะครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอเคขอพามาแค่นี้นะครับเพราะว่ามันคนหลายครับร้านเจี๊ยบหัวกระเพาะปลาแท้ครับราคา80บาทราคานี้ไม่แพงนะครับพี่น้องราคาถูกนะครับราคา60บาท80บาทครับราคาก็พอกินนะครับไม่แพงนะครับนะครับใส่ไข่ก็60บาทครับพิเศษไข่คู่ก็70บาทผัดไทยไก่80กุ้งสด100และนี่ก็เป็นนายเล็กอ้วนก๋วยจั๊บครับแต่โต๊ะไม่มีนะครับโอ้โหด้านนี้คนกับเต้พี่น้องครับคนก็เริ่มมาเนาะเพราะว่าก็เริ่มค่ำครับวันนี้อากาศก็เป็นใจครับวันนี้คิดว่าฝนไม่ตกครับซึ่งผมมารอบก่อนฝนตกครับ
แต่รอบนี้คิดว่าไม่ตกเนาะวันนี้ครับโอ้โหสวยงามมากพี่น้องนะครับเป็นภาพยามเย็นเนาะหอดปูนครับนะครับเข้ามาอยู่มองนี้ก็ได้กินไอแบบเมืองจีนนะครับเอาขอพามาด้านนี้เนาะนี่ครับเยอะจริงๆบางคนกะเมอบางคนกะมาเมอหรือว่ากลับนะครับอันนี้ก็ทุกๆไทยแลนด์ด้านนี้คนเยอะจริงๆด้านนี้ครับข้างเลยน้องนะครับด้านนี้ครับเต็มครับตอนนี้เดินไม่ได้ครับตอนนี้เดินไม่ได้เลยครับคนหลายครับเจ๊เก่งมุนย่างก็ขายดีครับครับพี่น้องมุมนี้สวยงามมากครับนี่ครับป้ายสีเขียวป้ายสีแดงเนาะป้ายร้านทองครับสวยงามแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ครับตอนนี้นิ่งสนิทไปไม่ได้ดังเอ้ยเหมือนครับตอนนี้ไปไม่ได้ครับนี่ครับบางคนก็ถอดใจแล้วบางคนก็ขอกลับครับเพราะว่าไปไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหวันนี้แตกนะวันนี้ที่ไชน่าทาวน์คนกันลังหลายมากครับเป็นบ่าวฝรั่งครับบางคนก็มายืนกินครับพี่น้องบางคนก็มาหาถ่ายรูปครับบางคนก็มาย่างกินแบบชิลๆครับแอคชั่นมาถ่ายรูปเนาะพี่น้องนี่ครับบางคนจะมากับแฟนครับนี่พี่น้องครับมุมนี้ก็สวยงามครับอันนี้กับบะจ่างบะจ่างก็น่ากินครับนี่สาวหมวยมาหาถ่ายรูปครับยาเคยดูกับมวยของที่มึงจ้าไม่งั้นนี่คือรอบนี้มีแต่ชาวต่างชาติเนาะรอบนี้ครับทั้งคนจีนทั้งฝรั่งนะครับพี่น้องครับมาตรงนี้ก็เต็มครับนี่ครับร้านนี้อ่ะอันนี้ขายอะไรเอ่ยอันนี้คือชื่อน่ากินมากเป็นน้องนะครับมาตรงนี้คนก็เยอะอันนี้คือร้านทะเลแตกร้านหอยจื้อปูทองครับแต่ตรงนี้เต็มคาราเบลครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหตรงนี้เยอะจริงๆครับนี่ครับต่างคนก็ต่างหยิบมือถือเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นตัวจีนครับเป็นตัวจีนครับต่างคนก็ต่างหยิบมือถือมาถ่ายรูปครับพี่น้องนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับฉอมันคงจินหัวเฮงอันนี้ก็เป็นร้านทองเลี่ยงเซ็งเฮงวันนี้คนจีนเยอะจริงๆวันนี้หอมมากครับพี่น้องน้องกายน้องก้าวนี่ครับโอ้โหเด
ินแทบไม่ได้พี่น้องเอ้ยนี่ครับถ้าเป็นหมึกกล้วยกันหมดคนหลายแต่สีหน้าสีตาทุกคนก็มีแต่ความสุขนะครับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะคนเยอะแต่ก็มีความสุขนะครับแต่ถ้าคำคนนี้คิดว่าเต็มไปด้วยชาวต่างชาติแน่นอนครับช่วง2ทุ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็เริ่มมาครับนี่ครับพี่น้องมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับมายืนกินเนาะเอวันนี้เราจะกินอะไรดีวันนี้ว้าวประกาศเหรอด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องนะครับเป็นกรุ๊ปทัวร์มาแล้วครับด้านนี้เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับนี่ครับเป็นทัวร์นะครับเป็นทัวร์ฝรั่งครับด้านนี้ครับเป็นทัวร์ฝรั่งเฮ้ยรอเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งครับพี่น้องด้านนี้ก็เป็นหนุ่มฝรั่งครับวันนี้ก็ขอถ่ายทำอย่างยาวๆนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวนะครับชีวิตทางก็ขายดีครับร้านนี้ก็เต็มพี่น้องไปนะครับร้านนี้ขายดีจริงๆครับโอ้โหนี่ครับร้านชีวิตทางร้านเปิดแล้วบอกแล้วไปเลยไปกระโดดแล้วไปสุดยอดจริงๆวันนี้ใกล้ถึงแล้วครับหน้าโรงแรมไชน่าทาวน์สกาล่าครับมองทีน้องลิซ่าเป็นมาถ่าย MV นะครับด้านนี้กับหนุ่มฝรั่งครับเดี๋ยวซ่าได้มาดูด้านนี้ครับแต่ร้านนี้เต็มครับร้านนี้ครับก๋วยจั๊บนายเอ็กซ์นะครับอยู่ที่เยาวราชซอย9นะครับอันนี้คือซอย9เนาะก็ซอยไม่ใหญ่ครับแต่ร้านนี้เต็มครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับเพิ่นก็มากินก๋วยจั๊บเนาะแล้วก็เป็นฝรั่งครับนะครับก๋วยจั๊บนายเอ็กซ์ร้านนี้ต้องมาต่อแถวนะครับร้านนี้ต้องมาต่อแถวครับก๋วยจั๊บนายเอ็กซ์นี่ครับร้านนี้ก็เป็นฝรั่งครับใกล้ถึงแล้วครับพี่น้องด่านพูนครับมองที่น้องลิซ่ามาถ่าย MV นะครับใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วเด้อครับโรงแรมไชน่าทาวน์สกาล่าครับเดี๋ยวคลิปนี้จะขอพา FC เดินไปฝั่งตรงข้ามเนาะจานพูนครับแล้วก็จะได้กล่าวลาครับตอนนี้ขายอะไรเอ่ยตอนนี้ครับคิดว่าเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเนาะมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่ครับโรงแรมไชน่าทาวน์สกาล่านะครับนี่ครับด้านหน้าก็เป็นทางมาลายครับทางมาลายล็อกสตาร์เนาะนี่ครับเ
คนเยอะจริงๆเต็มครับมะลิเกียวซ่าหมึกเกียวราดมาแล้ว15บาทด้านนี้ก็เป็น 7-Eleven ครับด้านผู้ถ้าตรงไปก็เป็นวัดไตรมิตรครับวันนี้ก็มีพี่ตำรวจเนาะเพิ่นก็มารักษาความปลอดภัยครับพี่น้องนะครับชัยนาทาวน์สกาล่าครับโอเคนะพี่น้องขอไปฝั่งตรงข้ามเนาะเพราะว่าด้านนี้เดินบ่อยนะครับขอไปฝั่งตรงข้ามนะครับว่ามีอะไรขายบ้างเอ่ยคลิปนี้ก็อาจจะยาวเด้อครับคลิปนี้ครับจะขอถ่ายทำอย่างเต็มที่นะครับด้านนี้ก็เป็นร้านอ่านว่าอะไรเอ่ยอ๋อแมงโก้เลิฟแมงโก้เลิฟเวอร์ครับอันนี้ก็เป็นร้านอ่านว่าอะไรบาวแอดเลาลี่บ่ครับร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดครับพี่น้องครับร้านนี้ก็ขายดีเนาะนี่ครับโอ้มาด้านนี้คนก็หลายครับด้านนี้บอนัทไม่เคยมานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ครับก็น่ากินชัยนาทาวสกาล่าก็ไปขอพาพี่น้องเดินไปที่MRT บ้านมังกรเนาะด้านนี้ก็ฝรั่งครับสวยงามครับพี่น้องนี่ครับหน้ามาเดินจริงๆครับขอเชิญเด้อขอเชิญ FC ครับถ้าเผื่อเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอเชิญเพิ่มมาหาดีเท่าขอเชิญเพิ่มมาเที่ยวนะครับอยู่ที่ชัยนาทาวน์นะครับมาย่างสมภาพบรรยากาศเนาะนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติเพิ่นก็หลั่งไหลมากครับนี่ครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับร้านนี้ก็ขายดีครับร้าน T&K Seafood นี่ครับคนนั่งเต็มครับซอยนี้ขายอะไรซอยนี้ครับแต่ไม่ขอเข้าไปเนาะเพราะว่ารถเยอะครับด้านนี้ก็ชาต่างชาติแคปินอนนี่ครับย่างเต็มครับนี่ครับด้านนี้คนทุกเสื้อชาตินะครับเบื้องหน้าตานะครับแต่ส่วนมากเบื้องแล้วก็เป็นผู้จีนหลายกว่านะครับร้านเจ๊เล็กซีฟู้ดก็น่ากินครับที่หมายถึงว่าป้ายมันดังร้านนี้ก็น่ากินร้านอะไรเอ่ยขายหอยจ้อมีกระเชษครับบ้านเราไม่มีนะแบบนี้ด้านนี้ร้านอาหารเยอะนะครับถ้า FC มาขอเชิญให้มาด้านนี้นะครับเพราะว่าด้านนี้ก็เต็มไปด้วยร้านอาหารครับและก็ด้านนี้คนไม่เยอะครับแต่ด้านฝั่งตรงข้ามคนเต็มครับร้านขายขนมเบื้องไทยเยาวราชครับร้านขนมบ้าบินครับร้านนี้
ร้านเสงหูฉลามราคาหม้อละ300บาท500บาทอันนี้โฮเทลโรเยิลบางกอกแอทไชน่าทาวน์ครับพี่น้องนะครับอันนี้คือโรงแรมนะครับนี่ครับว้าวผู้สาวสาวงามดีครับนี่พี่น้อง เป็นสาวมวยครับอันนี้ขายอะไรเอ่ยอ๋อขายบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนครับแต่ฝั่งตรงข้ามพี่น้องไปนะครับคนเต็มครับนะครับด้านตรงข้ามนะครับหรือว่าเราจะไปลุยอีกรอบครับนี่สาวหมวยแต่งชุดนักเรียนไทยครับด้านตรงข้ามคนเต็มพี่น้องไปนะครับโอ้โหเยอะจริงๆครับนี่ครับหรือว่าเราจะไปชมอีกหนึ่งครั้งครับด้านพูดครับด้านตรงข้ามคนเยอะจริงๆครับโอเคได้พี่น้องขอไปชมอีกหนึ่งครั้งครับขอไปลุยครับโอ้โหเต้พี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆด้านนี้ครับเอามาทางด้านนี้เนาะพี่น้องนี่อันนี้กับคนล่างครับพี่น้องนะครับแต่ด้านนี้คนเยอะจริงๆครับด้านนี้ครับนี่ครับโอ้โหด้านนี้เต็มคาราเบลครับด้านนี้ครับด้านนี้ก็สาวหมวยแต่งชุดนักเรียนไทยครับพี่น้องนี่ครับผลไม้มาแล้วมันส่วนมากชาวต่างชาติก็ชอบมาด้านนี้เนาะแต่ด้านนี้พื้นที่ก็จะกว้างขวางกว่าด้านตรงข้ามนะครับความกว้างนี่ก็ประมาณน่าจะประมาณ6เมตรเนาะหวยจับกวนโฆษณาราคา60บาทพิเศษ100บาทครับใส่ไข่ก็100เนาะคนเยอะจริงๆแต่มีการสาวคนล่างนี่คนล่างครับพี่น้องตรงนี้ครับข้างพี่น้องเออดีครับตอนนี้คนก็กำลังหลั่งไหลมาครับมาเที่ยวที่ไชน่าทาวน์เออวันนี้จะกินอะไรเนาะวันนี้คงไม่พ้นลูกชิ้นครับวันนี้ว้าวนี่มาถ่ายปีเป็ดดิ้งพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่มาถ่ายปีเป็ดดิ้งครับนี่ด้านนี้กาเป็นพลังครับพี่น้องนี่ครับเป็นพลังเข้ามาช่วยในปาร์คีมัน
ี่พี่สาวครับอ๋อสาวไทยเนาะฟังเสียงพูดแล้วเป็นสาวไทยครับบางคนก็มายืนกินครับนี่พี่น้องผู้สาวผู้สาวครับงามดีครับโอ้โหนี่ครับกับตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์ครับเป็นสาวหมวยโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอครับเจอเด้อที่เข้ามาครับส้มครับค่าเพื่อว้างผมก็ต้องขอเส้นส้นครับเธอมาเที่ยวที่ชัยนาทาวครับขอเธอพาแฟนมาเนาะขอเธอพาพ่อแม่มาหากินข้าวครับมาส้มภาพบรรยากาศนะครับเอาบัดนี้ก็ต้องขอตัวนะครับจะไปที่ MRT วัดมังกรครับขอข้ามก่อนครับแทนเจมส์โดดาเวกนี่ครับบางคนก็มาบางคนก็เมื่อเนาะต่อไปจะไปหากินลูกชิ้นนะครับอยู่ที่ MRT วัดมังกรนะครับด้านนี้ก็เป็นพี่สาวครับตลาดเก่าใช่ไหมตลาดเก่าคนมาล้นหลามคนมาเยอะแยะเนาะแต่ก็ไม่มีขยะนะครับด้านพื้นนะครับพี่น้องสะอาดมากครับคนมาเที่ยวก็มีวินัยเนาะไม่ทิ้งขยะเลี่ยนราดครับบางคนก็มายืนกินครับเป็นสาวไทยร้านหัวเส้งหงร้านตีก็น่ากินครับตีก๋วยเตี๋ยวแคะลูกชิ้นปลานี่ครับราคา60บาทครับหรือว่าเราจะกินก๋วยเตี๋ยวครับเอาดิเราเป็นนักใช่ไหมล่ะอ่ะแต่ใจอยากกินลูกชิ้นนะวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีสาระนำมาเด็กพี่น้องก็เพียงแค่พามาอัปเดตเนาะก็จะมาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับพามาเที่ยวส้มครับใส่เสื้อแมนยูมาถึงแล้วครับพี่น้องด้านซ้ายมือเป็นถนนแปลงน้ำนะครับว้าวร้านนี้แม่ค้าสวยจริงๆพี่น้องนะครับสวยงามครับแม่ค้าครับโอ้ร้านนี้ขายอะไรครับนี่ครับร้านเรื่องทอดๆครับร้านนี้ก็น่ากินครับหอมนี่ครับมันเหมือนมันดัดเสียงด้วยมันพอจะไปนอนครับร้านนี้น่ากินจริงๆครับวันนี้คือวันที่10นะครับคือวันเสาร์ที่10สิงหาคมเด้อครับถ้าคลิปนี้ถ้าคืนนี้ตัดต่อทันก็จะขอลงคืนนี้นะครับ FC ถ้าเบอร์ซอบเจอก็ขอขอรับกระแซ่เด้อถ้าใครที่มีน้ำใจก็ขอช่วยส่งซุปเปอร์แท็กมาให้ด้วยนะครับพ่อเป็นค้ารถพ่อเป็นค้าน้ำมันพ่อเป็นค้ากับเขาเนาะพี่น้องครับสวยงามครับนี่คือชัยนาทาวเยาวราชเมืองไทยนะครับพี่น้องนี่ครับแต่วันนี้ก็ไม่ปิดถนนเนาะโ
อเคนะครับบัดนี้ก็จะขอตัวนะครับไปหากินลูกชิ้นนะครับอยู่ที่หน้า MRT วัดมังกรแล้วก็จะได้เกาลาร้านนี้ก็เป็นทุเรียนก้านยาวตอนนี้คนก็กำลังมาพี่น้องเอ้ยนี่ครับบางคนไปก็รู้ป่ะบางคนก็มาบางคนก็เมื่อครับนี่ครับเป็นสาวมวยครับสวยจริงร้านลูกยอดปลาหมึกย่างครับแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ครับคนหลายครับรถก็หลายคนก็หลายครับแล้วตอนนี้มันเยอะแยะหมดร้านข้าวมันไก่พี่ทองร้านตุ้งแช่ตุ้งแช่โอเคนะพี่น้องต่อไปต้องขอตัวนะครับจะขอกินลูกชิ้นครับอยู่หน้า MRT วัดมังกรครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย